สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2สรุปแล้วการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดและตามข้ออ้างอิงของฝ่ายค้านคือยังไม่มีประเด็นใหญ่มากพอที่จะนำไปสู่การอภิปรายด้วยเงื่อนไขรัฐบาลแค่เริ่มต้นบริหารประเทศได้แค่6เดือนประกอบกับยังไม่มีการใช้งบประมาณปี2567โดยเหตุผลอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาวาระ2และ3ในวันที่20ถึง21มีนาคมนี้แต่ข้ออ้างอิงนี้อาจเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเป็นเหตุผลสำคัญในการขยับการเมืองอีกครั้งของพรรคก้าวไกลผ่านการเมืองระดับท้องถิ่นและจะเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมแกนนำพรรคหลายคนมีโปรแกรมขึ้นเหนือล่องใต้และวันเสาร์ที่2มีนาคมนี้จะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกอบจ. อุดรธานีซึ่งถือเป็นจังหวัดที่4แล้วหลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจในจังหวัดลำพูนตราดและภูเก็ตมีเป้าหมายขยับเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั่วประเทศภายในเดือนมีนาคมนี้และถ้าประเมินการขยับการเมืองครั้งนี้ของพรรคก้าวไกลอาจเป็นไปตามแผนหมุดหมายหวังยึดเวทีการเมืองระดับท้องถิ่นชนิดที่เรียกว่าเต็มรูปแบบกวาดเก้าอี้ทุกที่นั่งทั้งเก้าอี้นายกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกสมาชิกเทศมนตรีเทศบาลนายกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงนายกเมืองพัทยาก่อนปิดท้ายเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการขยับนี้อาจปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคก้าวไกลคงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อแข่งขันกับเวลาที่มีอยู่ไม่มากจึงต้องเร่งเฟ้นหาตัวผู้ที่เหมาะสมชิงเก้าอี้ในทุกระดับชั้นเพื่อหวังสร้างฐานที่มั่นให้เข้มแข็งรองรับกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี2570สอดรับกับการกลับมาของนายพิธาในการทำหน้าที่ส.ส.ขับเคลื่อนงานคู่ขนานในสภาและนอกสภาและด้วยเหตุผลนี้พรรคก้าวไกลอาจใช้เป็นจุดขายเรียกคะแนนความนิยมแม้ด้านหนึ่งผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลสามารถคว้าชัยชนะเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งและมีส่วนทำให้แนวคิดด้านการเมืองระดับท้องถิ่นเปลี่ยนไปผ่านการผนึกกำลังพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าในการสร้างยุทธศาสตร์การเมืองแบบใหม่กำหนดอนาคตของตัวเองแต่อีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองระดับท้องถิ่นยังคงติดล็อกขุมอำนาจการเมืองเก่าหรือเครือข่ายความสัมพันธ์แบบเก่าและสิ่งสำคัญคือการผูกติดกับกลุ่มอิทธิพลการเมืองบ้านใหญ่บ้านเล็กแต่เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงทำให้กลุ่มอิทธิพลการเมืองบ้านใหญ่บ้านเล็กกำลังจะปรับทิศทางการเมืองเปลี่ยนขั้วโดยจุดมุ่งหมายอยู่ที่พรรคก้าวไกลและมีมุมมองจากอาจารย์สติธรธนานิธิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าสะท้อนว่าพรรคก้าวไกลเปลี่ยนมาเล่นบทบาททางการเมืองระดับท้องถิ่นซึ่งเวทีนี้เป็นการเปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลสามารถเข้าไปทำงานด้านบริหารได้มากขึ้นแม้จะเป็นพื้นที่ทางการเมืองเล็กแต่เป็นการปูทางรากฐานทางการเมืองให้เข้มแข็งเพราะหากวางรากฐานการเมืองในระดับท้องถิ่นได้ดีอาจส่งผลต่อการเมืองระดับชาติซึ่งทั้งสองเวทีการเมืองนี้จะช่วยส่งเสริมกันคือสนามการเมืองระดับชาติช่วยระดับท้องถิ่นสนามท้องถิ่นสนับสนุนระดับชาติพร้อมชี้ว่าการเมืองทั่วโลกถ้าพรรคการเมืองไม่มีฐานการเมืองระดับท้องถิ่นจะทำให้การขับเคลื่อนงานทางการเมืองเป็นไปได้ยากความเป็นก้าวไกลอ่ะเวลาไปลงทั้งสนามชาติหรือสนามท้องถิ่นนะครับมันมีคะแนนที่เรียกว่าเป็นคะแนนแบบกระแสที่มีต่อพรรคแปลว่าใครที่มีต้นทุนเสียงอ่ะอย่างบ้านใหญ่บ้านเล็กเนี่ยพอไปบวกกับคะแนนกระแสแล้วเนี่ยมันทำให้โอกาสที่เขาจะชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะระดับชาติหรือท้องถิ่นเนี่ยมันดูสดใสกว่าที่เขาจะไปแข่งกับก้าวไกลใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยมันมีบทเรียนไงว่าไอ้พรรคกระแสแบบเนี้ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในเมืองไทยสมัยก่อนแล้วก็มีพรรคแบบพลังธรรมฟีเวอร์ใช่ไหมครับหรือว่าแม้แต่ข้างไทยรักไทยหรือเพื่อไทยฟีเวอร์มาเนี่ยมันก็เห็นว่าบรรดาบ้านใหญ่บ้านเล็กต่างๆก็ต้องวิ่งเข้าหาพรรคที่มีความฟีเวอร์แบบนี้เพื่อไปเกาะกระแสเอามาบวกกับคะแนนฐานของตัวเองเพื่อชนะเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าพอพรรคมีปัญหาหรือความนิยมลดลงอะไรแบบนี้พวกบ้านเล็กบ้านใหญ่เขาก็สลัดพรรคทิ้งคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่มีความเป็นพรรคด้วยแบบนี้ก้าวไกลต้องเรียนรู้จากบทเรียนแบบนี้แล้วก็ต้องคัดให้ดีๆว่าคนที่มาเนี่ยเขามาแค่เกาะกระแสหรือว่าเขามีอุดมการณ์สอดคล้องกับพรรคจริงๆผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าชี้ว่าเส้นทางการเมืองของพรรคก้าวไกลยังไม่ตายแต่ในทางกลับกันกระแสตอบรับจากประชาชนจะยิ่งดีขึ้นและจะโตวันโตคืนโด
ดยเฉพาะกระแสการเลือกตั้งการเมืองระดับท้องถิ่นจะช่วยเหลือคะแนนความนิยมของพรรคได้เป็นอย่างดีเพราะจะมีการเลือกตั้งเป็นระยะผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศมนตรีเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนปิดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับนายพิธาที่เปรียบเสมือนแมว9ชีวิตข้าไม่ตายกับเส้นทางการเมืองเพราะวัดได้จากกระแสนิยมจากประชาชนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างไรไม่ว่าจะลงพื้นที่ทางการเมืองไหนก็ล้วนแต่มีเสียงตอบรับจากประชาชนแต่ก็ต้องไม่ปฏิเสธว่าสถานะที่จะก้าวขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่อนข้างลำบากแล้วโดยมีความพยายามจากกลุ่มคนที่จะปิดโอกาสนายพิธาไปเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันพรรคก้าวไกลถือเป็นคู่แข่งขันทางการเมืองกับพรรคการเมืองต่างขั้วดังนั้นพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งขันทางการเมืองอาจต้องปรับเปลี่ยนบทบาททางการเมืองให้โดดเด่นและเด่นชัดและตอบโจทย์ประชาชนต้องปรับตัวเพราะว่าก็คือความนิยมที่มีต่อก้าวไกลอ่ะมันก็สะท้อนถึงว่าวันนี้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยเขาคาดหวังอะไรกับการเมืองทีนี้พรรคการเมืองอื่นๆนะก็ต้องคิดวิธีการตอบโจทย์ความคาดหวังของประชาชนครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะแพ้ก้าวไกลไปเรื่อยๆคือต้องไม่ประเมินว่าก้าวไกลคือกระแสวูบวาบมาแล้วก็ไปแต่ว่ามันคือความหวังของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองหรือว่าคาดหวังว่าการเมืองจะให้อะไรกับประชาชนนะแล้วเขามีมุมมองว่าวันนี้พรรคก้าวไกลดูเหมือนจะฝากความหวังได้มากที่สุดเขาก็เลยหันมาเลือกพรรคก้าวไกลกันเยอะเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆที่ไม่ใช่ที่มองก้าวไกลเป็นคู่แข่งก็ต้องคิดโจทย์นี้ด้วยว่าจะทำยังไงไปรู้ที่จะไปตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าระบุว่าการที่นายทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษและอนาคตอาจหวนสู่เวทีทางการเมืองจะไม่เป็นอุปสรรคปัญหาการขับเคลื่อนงานทางการเมืองของพรรคก้าวไกลแต่ในทางกลับกันอาจจะยิ่งทำให้พรรคก้าวไกลมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและอาจนำไปสู่การวัดฝีมือทางการเมืองกันนายทักษิณเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นผู้ประสบความสำเร็จของการเมืองแบบเดิมในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้เหมือนเป็นการวัดกันว่าการเมืองแบบเดิมกับการเมืองแบบใหม่พรรคก้าวไกลประชาชนจะตอบรับแนวไหนมากกว่ากันและเหตุผลนี้อาจทำให้พรรคก้าวไกลต้องตื่นตัวมากขึ้นเพราะนายทักษิณคือคู่แข่งทางการเมืองระดับตำนานและท้าทายกันในสนามการเมืองและสไตล์ที่พรรคก้าวไกลดำเนินการมาจะตอบโจทย์ได้ยั่งยืนหรือไม่แม้วันนี้คนจะตั้งคำถามหรือกังขากับพรรคก้าวไกลว่าเสนอเก่งแต่ว่าการลงมือทำยังไม่มีโอกาสก็อาจถูกตั้งคำถามว่าทำได้หรือไม่หรือพูดเก่งเสนอเก่งเพียงอย่างเดียวขณะที่นายทักษิณเคยผ่านขับเคลื่อนงานทางการเมืองมาแล้วกองบรรณาธิการข่าวไรทีวีรายงาน